อันนี้คือท่อพรประเสริฐท่านอาจจะเป็นคนดีแต่ผู้นี่ดีแท้ๆเอา้าเฮ็ดดีก็ได้ดีเนาะผู้นี่ดีหลายจนวลาสิเป็นผู้ทําอิฐที่ไปสวรรค์แฮ่ขอบใจท่อพรประเสริฐเอ๋ยเจ้าได้เฮ็ดตามพระบัญญัติ10ประการบ่เออคิดว่าเออถ้าจังซั่นขอเปิดเบิ่งประวัติเจ้าได้บ่เออได้เลยโอเคอย่าเว้าตัวท่อพรประเสริฐเอ๋ยเจ้าเคยเว้าตัวบ่เออไผบ่เคยเว้าตัวเอ้าซั่นเจ้าว่าคนเว้าตัวเป็นคนแบบใดคนขี้ตัวแล้วพระบัญญัติข้อที่2เด้อย่าลักทรัพย์เจ้าเคยลักเครื่องของคนอื่นบ่อืมบ่แต่เจ้ายอมรับแล้วว่าเจ้าเป็นคนขี้ตัวอืมแต่ข้อยเคยลักขนมก้อนนึงตอนข้อยยังน้อยแล้วเจ้าเอิ้นคนขี้ลักว่าคนแนวใดก็คนขี้ลักลองไปเบิ่งบัญญัติข้อใหม่อย่าล่วงเกินเมียคนอื่นโอ้อันนั้นง่ายข้อยบ่เคยนอกใจเมียข้อยอยู่แล้วโอ้ยคุณหล่อเอ้ยเออขี้หัก เฮซูทรงกล่าวว่าถ้าผู้ใดแหนมเมืองผู้หญิงด้วยใจกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เล่นสู้ในใจกับนางแล้วโอ้แมนอีกอันนึงอย่าสู้ใส่น้ำซื่อของพระเจ้ายังโลเลเจ้าเคยใส่ซื่อของพระเจ้ายังโลเลบ่โอ้ my god พรประเสริฐนั่นคือมินประมาทพระเจ้าพระเจ้าให้เจ้ามีชีวิตอยู่มีลมหายใจและมีทุกสิ่งแต่เจ้าบ่ฮู้บุญคุณของพระองค์สรุปว่าเจ้ายอมรับเองเจ้าเป็นคนขี้ตัวคนขี้ลักมินประมาทพระเจ้าและนอกใจเมียขนาดพวกเฮาเว้าแต่4ข้อได้นี่โอเคโอเคข้อยเคยเฮ็ดบาปแหน่เรื่องนี้ก็ยังหนักกว่าที่เจ้าคิดสมมุติว่าพวกข้อยเอา USB ใส่ในสมองบันทึกความคิดของเจ้า1อาทิตย์และเอามาเปิดใส่โรงหนังให้พี่น้องและให้หมู่เจ้าเบิ่งโอ้เป็นตาหน้าอายที่สุดแม่นแล้วพระคัมภีร์ว่าว่าพระเจ้าฮู้ทุกความคิดและความลับอยู่ในใจของเฮาเออแต่ถ้าเทียบใส่คนอื่นข้อยยังดีหลายกว่าแม้นมาตรฐานบ่ได้เทียบใส่กับคนอื่นแต่เทียบใส่พระบัญญัติของพระเจ้าสมมุติว่าเจ้าเฮ็ดผิดมื้อละ5เทื่อใน1ปีนั่นเท่ากับ1825เทื่อถ้าว่าเจ้ามีชีวิตยาวถึง70ปีเจ้าได้เฮ็ดผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า 127,000 เทื่อเจ้าต้องให้การเรื่องที่เจ้าเฮ็ดต่อพระองค์ในวันพิพากษาในพระคัมภีร์กล่าวว่าเฮาทุกคนต้องทูลเรื่องของตัวเองต่อพระเจ้าเอ้าแต่พระเจ้าจะให้อภัยบ่แม่นวะซั่นเบิ่งการตัดสินในศาลก่อนเบิ่งแม่ข้อยฮู้ว่าข้อยเฮ็ดผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆแต่ศาลจะตัดสินให้ข้อยเป็นคนบริสุทธิ์ได้บ่มีแต่ศาลบ่ยุติธรรมตัดสินแบบนั้นแต่ศาลสัตย์ซื่อหรือยุติธรรมจะตัดสินว่าตามความยุติธรรมเจ้าต้องถูกโทษตามความผิดที่เจ้าเฮ็ดพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินที่ยุติธรรมบริสุทธิ์และชอบธรรมพระองค์เกลียดสังบาปทุกอย่างพระเยซูได้เตือนเฮาว่าในวันพิพากษาทุกคนที่เฮ็ดบาปต้องตกนรกบ่อนที่เป็นตาย่านที่สุดโดยบ่มีการหลีกเลี่ยงเอ้าถ้าเป็นจังซั่นสิไปสวรรค์ได้จังได๋แต่มีทางเดียวเท่านั้นพระเจ้าทรงหักโลกจึงได้ทรงพระบุตรองค์เดียวเพื่อลงมาสวยมนุษย์ลงบ่เคยเฮ็ดบาปจักเทื่อแล้วพระเยซูยอมรับโทษแทนคนบาปทั้งหลายพระองค์ถูกแส่ถูกตีและถูกขึงไว้ที่ไม้กางเขนสละชีวิตเพื่อความบาปจะถูกสำละอย่างยุติธรรมปลดปล่อยคนบาปให้เสรีแล้วพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเอาชนะความตายได้พวกเฮาสมควรตกนรกแต่ของขวัญพระเจ้าเฮ็ดให้เฮารอดพ้นผู้ใดที่มาหาพระเยซูพระองค์จะยกโทษให้สำระให้สะอาดพร้อมทั้งให้ทานมิจัยใหม่และเป็นคนใหม่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่ฉะนั้นหยุดเห็นแก่ตัวกลับจากความบาปแล้วกลับมาหาพระเยซูจงอ่านพระคัมภีร์และเฮ็ดตามแสวงหาโบสถ์เพื่อจะช่วยให้เจ้าเข้มแข็งในพระเจ้าแล้วไปประกาศเรื่องพระเยซูให้คนอื่นได้รอดพ้นด้วย